โอเคทุกคนก็น่าจะรู้ถึงความอเนกประสงค์ความสบายความดีของคาเซฮะกันแล้วใช่ไหมและทีเนี้ยตู้กำลังจะไปแล้วคือผมอะลังเลใจอยู่ว่าผมเนี่ยจะกดไวฟูหรือว่าจะกดตัวที่มีประโยชน์ดีและผมก็นึกขึ้นได้ว่าในตู้ของไรเด้นเนี่ยกูได้ตัวซูโค้ดจน C6 เลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าผมสามารถทำให้ซูโค้ดเนี่ยบัฟได้ดีพอผมก็คงจะทำใจที่จะข้ามคาเซฮะได้แต่ประเด็นคือผมนั่งตีอาร์ติแฟกต์ไปซึ่งเสียเงินไปเยอะมากแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยเสียไปเยอะมากแต่กูลืมถ่ายคลิปก็โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ผมบวกมาเนี่ยได้ยังไงก็คือซูโค้ดผมเนี่ยไม่ได้บิ้วเลยก็คือเวลน้อยมากแต่ว่าเนี่ยชำนาญท่านเห็นไหม790แล้วก็อาร์ติแฟกต์ที่บวกมาเมื่อกี้ได้เป็นอันนี้ชำนาญท่า58ก็คือถ้าใส่ให้คาเซฮะเนี่ยก็โอเคเลยแล้วก็มีอันนี้เป็นชิ้นเก่าของเซียวซึ่งชำนาญท่า61ผมว่าก็โอเคอัตราคีเยอะชิบหายเยอะชี้เชี่ยเลยฟื้นฟูพลังงานนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ไม่พูดถึงมันแล้วกันไอ้เหี้ยนี่ก็ด้วยซึ่งก็ออกมาประมาณนี้แล้วผมก็จะลองดูว่าซูโค้ด C6 ของผมเนี่ยมันจะสามารถบัฟได้เกือบดีเท่าคาเซฮะไหมเพราะเนื่องจาก C6 เนี่ยคือซูโค้ดเนี่ยเก่งเรื่องการแชร์ชำนาญธาตุใช่ไหมให้ชำนาญธาตุกับเพื่อนแต่ทีเนี้ย C6 เนี่ยมันให้บัฟที่คล้ายๆกับคาเซฮะคือคาเซฮะเนี่ยเมื่อกด E ใช่ป่ะแล้วกระจายธาตุอ่ะคาเซฮะจะให้โบนัสความเสียหายธาตุกับตัวละครในทีมธาตุที่กระจายไปซึ่ง C6 ของซูโค้ดเนี่ยมันคล้ายกับของคาเซฮะมากเลยผมเลยคิดว่าอาจจะมาแทนกันได้หรือเปล่าก็ถ้าสามารถแทนได้เนี่ยผมก็คงไม่ต้องกดคาเซฮะแล้วก็ไปกดน้องไวฟูของผมได้โยอิมิยะพอสวรรค์ก็ยังไม่ได้อัพก็คืออาจจะเสียพอสวรรค์ตัวนี้ไปแต่ไม่เป็นไรผมเอาแบบคร่าวๆก่อนดีกว่าซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าซูโค้ดเนี่ยจะสามารถบัฟอายะโตะผมได้ระดับไหนให้ชำนาญธาตุได้มากแค่ไหนแล้วก็สามารถให้โบนัสความเสียหายธาตุได้เหมือนคาเซฮะไหมก็สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้แบบผมเนี่ยก็ตัดสินใจไปพร้อมๆผมเลยแล้วกันเดี๋ยวมาละแต่ก่อนอื่นไม่มี energy แล้วก็ตอนนี้ยาตัวผมมีโบนัสความเสียหายน้ำอยู่ที่46เดี๋ยวดูกันว่าหลังจากที่ใช้46ไปแล้วเนี่ยจะบัฟเท่าไหร่ให้มา20คือมันตายตัวหรือเปล่ามันตามชำนาญธาตุหรือว่ามันตามกลุ่มดาวอะ 20% อ๋อคือไม่เกี่ยวกับชำนาญธาตุคือเท่าไหร่ก็ได้จะได้แค่ 20% ใช่ไหมซึ่งเขาจะให้ได้มากสุดที่ 40% ต่างกัน20นี้มันจะคุ้มมากแค่ไหนกันนะงั้นในการตัดสินใจครั้งนี้มันก็คงต้องมีการลงทุนกันหน่อยเราไปตีบอลอัพเลเวลซูโค้ดกันวิ่งได้3มันน่ารักน่าจะว่างวะน่าจะวางเทเลพอร์ตไว้เทนโดここにある3มันแจ๋วจ๋าๆๆก็คือก่อนหน้านี้กูมีเงินอยู่ล้านกว่าบอกอาร์ติแฟกต์ไปเหลือ 200,000 จะพอมั้ยเนี่ยอุ๊ยๆซุ่มๆๆๆไม่พอมี2เม็ดจนได้แล้ววันนี้ที่นี่แหละไอ้เท่าไหร่อ่ะหน่วย10 100 พัน 100 300,000โอ้ยน้อยจังไปเลยค่ะลูกสาวเติมได้2อันเลสซี่ไม่พออีกแล้วโอ้ย2อันโอ้ยชำนาญธาตุโอเคอยู่3อันโอ้กรีโอเคตอนนี้ซูโค้ดผมเบอร์70แล้วได้พรสวรรค์อันสุดท้ายแล้วซึ่งก็โอเคน่าจะบัฟได้เต็มที่แล้วโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนคาเซฮะกับซูโค้ดเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันซูโค้ดเนี่ยคือซูโค้ดเนี่ยเก่งในเรื่องการให้ชำนาญธาตุแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยทำระเหยทำปฏิกิริยาธาตุเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะว่าให้ชำนาญธาตุเยอะแต่ในกรณีของคาเซฮะเนี่ยจะเก่งในการทำดาเมจเป็นซับ DPS กระจายธาตุอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้โบนัสความเสียหายธาตุซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยเขาเก่งไม่เหมือนกันคือคลิปเนี้ยผมแค่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเอาคาเซฮะหรือซูโค้ดดีทั้ง2ตัวละครนี้เก่งเหมือนกันแต่ว่าเก่งกันคนละด้านซึ่งก็ถ้าใครอยากจะได้คาเซฮะเนี่ยก็กดไปเถอะครับคือเขาก็มีประโยชน์ในด้านของดาเมจส่วนซูโค้ดเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้คาเซฮะก็ไม่เป็นไรซูโค้ดเนี่ยก็เก่งในด้านการให้ชำนาญธาตุได้เยอะแล้วก็กระจายธาตุได้เหมือนกันเพราะงั้นก็เลือกตามที่ชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทำขึ้นมาเพื่อสนองตัวเองเท่านั้นเองดีฮะลุงผมเจอลุงอีกแล้วผมเบื่อลุงมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองแบบทีมอายะโตะธรรมดากันก่อนนะโอ้ยสามหมื่นเจ็ดเยอะสุดคือ37นะได้ชำนาญธาตุมา200เพราะตอนแรกไอ้โตมี50ตอนนี้เป็น200จากที่ดูแล้วเมื่อกี้จีนกับอายะโตเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้ราวๆเฉลี่ยประมาณ18,000-19,000แต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นซูโค้ดเนี่ย
ฮยาโตะสามารถทำได้ประมาณ 20,000 กว่าจนถึง 24,000 โดยเฉลี่ยเลยถือว่าก็โอเคนะแรงขึ้นมาเยอะอยู่ระดับนึงเลยนะงั้นเดี๋ยวเราลองไปกับไอ้บอสกบนี่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเป็นธาตุน้ำจะ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 เป็นธาตุน้ำไม่แคร์ไอ้ซึ่งก็มาดีกระจายกระจายสองหมื่นสามก็ซูโคสก็เป็นซัพพอร์ตธาตุลมที่ดีมากๆเลยทำได้ทั้งให้ชำนาญธาตุกระจายธาตุแปะธาตุให้บนอัคคาเสียหายธาตุด้วย C6 แล้วก็เป็นไดรเวอร์ของทีมเนชั่นแนลได้อีกด้วยซึ่งเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่ได้คาสึฮะไม่เป็นไรครับซูโคสสามารถทำหน้าที่นั้นแทนได้แล้วก็ถ้าอยากได้คาสึฮะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รีรันกลับมาอีกไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ลังเลว่าจะกดคาสึฮะดีไหมถ้าเทียบกับซูโคส C6 ต้องถามแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณชอบสไตล์การเล่นของคาสึฮะเนี่ยหรือชอบความหล่อที่องเขาก็กดไปเถอะครับเพราะยังไงสุดท้ายแล้วความสุขของเรามันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวละครเก่งหรอกแต่มันอยู่ที่ตัวละครที่เราชอบเพราะไม่ว่ายังไงเขาก็สามารถพาคุณจบคอนเทนต์ได้ทุกตัวละครในเกมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่แย่ที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดถ้าคุณบิวได้ดีมันก็สามารถพาคุณจบคอนเทนต์ได้เหมือนกันเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับส่วนบทสรุปของผมในวันนี้ก็คือผมกดไปทั้งหมด75ครั้งแล้วทีนี้ตัวละครไรเดนโชกุนที่ผมชอบมากๆเนี่ยมันออกโรที่76ผมกดเทียโรจนออกเลย76ทีนี้ผมจะมาดูกันว่าอีก1โรที่ผมกดไปคาสึฮะจะออกไหมถ้าออกผมก็จะเอาถ้าไม่ออกผมให้โยมิยะนี่คือคำปฏิญาณของผมครับไปนี่ขนาดกูโกงกดไป2โลยังไม่ออกเลยเฮ้ยเย้กูอยากได้ที2อยู่พอดีเลยโซโอเค79โลไม่ออกมึงไม่ต้องมาแล้วไอ้ปุ๊บพี่มีอะไรช่วยหน่อยคือพี่จะกดโลนึงอ่ะช่วยพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิขันธ์ฮะจงเจริญโอเค very goodพี่คนต้องบอกลาโยมิยะนะไม่ไรพี่ผมก็บอกลาเหมือนกันบอกลาตั้งแต่คันธามาวันแรกแล้ว